ราไปที่ท่าม่วงแล้วก็เชิญกบอไปด้วยกับสำนักนายกนะก็ไปสามคนชื่อดร.อะไรผมจำไม่ได้เขาอยู่ปลายแพงกันนโยบายแล้วก็เชิญผู้ศึกษาบัตเวไปด้วย อาจารย์ที่ไปสอนก็น่าเดียวกับอาจารย์นะครับไปด้วยเขาก็บอกว่าพอไปถึงปั๊บเขาก็นั่งคิดกับผมผมถามว่าคุณเคยมาไหมเนี่ยเขาบอกไม่เคยอ่ะคุณเคยรู้จักเขื่อนท่าม่วงว่าหน้าตามันเขื่อนแม่กองหน้าตาเป็นไงรู้ไหมเขากำลังสร้างโรงผลิตไฟฟ้าอีกโรงเนี่ยคือชาวบ้านเขายกตัวอย่างว่าถ้าถึงน้ำไม่มาลงที่เขื่อนท่าม่วงเนี่ยหรือเขื่อนแม่กองเนี่ยเขาก็ต้องยกเทน้ำขึ้นไปประมาณ80เซนน้ำก็จะไปเข้าแบบหลายบ้านซึ่งอยู่ติดกับริมน้ำเนี่ยนะเขาบอกจริงเหรอเขาบอกเอาแล้วคุณไม่เคยมาเหรอผมไม่เคยมาเพราะว่าแล้วทำไมคุณไปทำนโยบายคุณไม่เคยมานี่มันผิดหลักนะเนี่ยผมก็แฝงกันนะเขาก็ทำหน้าตาแบบจริงจังนะบอกว่าเดี๋ยวคุณไปดูว่ามันมีประตูตรงไหนทางระบายน้ำตรงไหนถ้าคุณเห็นนะเนี่ยโดยหลักทั่วไปมันเอาน้ำจำนวนวันละร้อยล้านมาลงในฝายรับน้ำขนาดเล็กอย่างนี้ไม่ได้ก็น้ำมันจะเทอะไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีถ้าคุณไม่รู้เนี่ยมันแล้วคุณไปใส่แผนได้ทำไมอะอะไรเงี้ยนะผมก็ไปต่อว่าเขาที่หน่อยนะคือระหว่างนั่งติดกันเนี่ยนะพอถึงกินข้าวเขาก็มานั่งติดกับผมอีกก็ตอนนี้ไม่ได้คุยธรรมดาแล้วเถียงกับพี่กมลเบลของบูนนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะเขาอธิบายก็คือว่าผมถามว่าทำไมไม่ไปดูช่วงนี้เขาบอกเขายุ่งกับการประมูลอ่านแต่เอกสารในที่มากับรถสิบล้อน่ะที่เขาอยู่เป็นลังๆนะนะฉันเขาถามว่าทำไมไม่ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นภารกิจว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องให้จนกว่างานนั้นเสร็จก่อนผมถามว่าถ้าอย่างนี้เอาคุณมาฟังเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ยอมคุณจะว่าไงเนี่ยผมก็ถ้าทำสร้างไม่ได้ผมก็พูดอย่างนี้นะดังนั้นก็มีหลายกรณีนะอาจารย์คือผมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่ากรรมาธิการเขาใช้แบบไม่ได้เชิญแบบผู้ใหญ่นะคือเชิญแบบคนอย่างเงี้ยลงไปแล้วผมว่าเขาก็สะท้อนตัวเองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้หลายๆครั้งเนี่ยผมว่าในช่วงจังหวะที่มีการฟังเนี่ยนะผมคาดเพราะว่าเขาจะฟังวันที่9อะไรนะ9กันยายนเนี่ยทั้งหมด36เวที36จังหวัดนะมหาลัยก็ประมาณ 5-6 มหาลัยรวมทั้งจุฬาด้วยจุฬาก็เป็นส่วนหนึ่งจุฬาเชียงใหม่ขอนแก่นเกษตรมอสารคามแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นส่วนมอสารคามไม่แน่ใจนะมอในส่วนนี้น่าจะใช่ดังรูปแบบนี้เขายังไม่ประกาศออกมาเป็นทางการเลยที่จริงการรับฟังต้องประกาศเป็นระเบียบสำนักนายกนะในมุมมองผมแต่ก็ยังไม่เห็นก็ออกมาแล้วถ้าถามว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนไหมผมคิดว่าถ้าคนในกบอเองนะเขาผิดของหลายคนเนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็ดร.เนี่ยเขาบอกเขาตั้งใจมากเพื่อรับใช้ประเทศชาติคือท่องไปที่คุณปอดสอบพูดให้แกฟังนะจนแกจำได้อะแล้วก็พูดเรื่องอะไรดีไฟแอนด์วิวเพราะว่าคาถานี้คุณเลิกท่องเลยไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแล้วก็หลายเรื่องถ้าเพราะว่ามีโอกาสแบบที่อาจารย์ถามว่าเชิญเขาไหมกลุ่มเล็กๆอย่างนี้เราเชิญนะแล้วก็เขาก็ไปพอไปเขาเห็นภาพเนี่ยเขาก็งงหรืออาจารย์วีรพรแท้สมบัติอ่ะแกก็ไม่เคยฟังที่นี่แกก็ไปนั่งฟังรวมทั้งผู้ศึกษาเนี่ยเพื่อนผมก็แกก็คงกลับไปคิดเยอะเหมือนกันนะว่ามันสมควรจะมาจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งฉะนั้นผมเสียดายเวลา2ปีที่ก็ไม่ได้ไปฟังใครเลยผมพูดตลอดนะว่าเสียดาย2ปีที่ก็ไม่ได้ไปฟังใครเลยแล้วก็เสียดายโอกาสที่ไม่ได้เห็นข้อแรกเปลี่ยนระหว่างว่ามันสมควรจะทำหรือไม่ทำแบบที่กำลังเสนอก็ให้น้ำมาท่วมแล้วก็หลังเกี่ยวข้าวก็ไม่มีใครว่าเลยเรื่องเดือดร้อนท่วม2เดือน3เดือนท่วมไปพอน้ำลงก็รีบแก้ไขเพราะว่าในมุมอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยผมว่าเขาเสียโอกาสเยอะมากแต่ว่าเวทีอย่างนี้เชิญเขาไม่มานะเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเขาบอกมาแล้วเขาถูกหยั่งมาเลยวันคุณสุพจน์เนี่ยเขาก็บางเวทีที่กรรมธิการเชิญไปตอนเย็นให้คำยืนยันว่าไปอยู่แต่พอจะเข้าร่วมประชุมประมาณ15นาทีโทรมาว่าติดธุระนะคือผมคิดเขาก็อาจจะเจอแบบแรงกดดันบางอันเยอะอันนี้ก็ต้องแต่ว่าจะทำมันปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติม